ข้อที่5จริงๆข้อนี้เนี่ยเป็นจะว่าเป็นคณิตศาสตร์ก็เป็นคณิตศาสตร์นะจะว่าเป็นในส่วนของวิชาโลกศาสตร์ก็เป็นโลกศาสตร์เองเช่นเดียวกันดังนั้นถือว่าเป็นทั้ง2วิชาผสมกันเนี่ยแหละนะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยข้อนี้ก็คืออาจจะต้องใช้แบบทักษะทางคณิตศาสตร์พอสมควรในการคิดแต่ว่าพี่ก็จะทบทวนความรู้ในส่วนของพวกสมบัติของโลกโครงสร้างโลกอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะก่อนที่จะเฉลยข้อนี้เนี่ยเรามาทบทวนความรู้พวกส่วนประกอบของโลกกันนิดนึงละกันนะคือเวลาเขาจะมาดูว่าแบบส่วนประกอบของโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็น2แบบใช่ไหมเขียนนี้กันส่วนประกอบของโลกก็คือว่าเวลาเขาจะแบ่งมันจะแบ่งได้เป็น2แบบถูกไหม1ก็คือแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีกับ2ก็คือแบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพการแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีเนี่ยก็คือดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นแบบทางเคมีอะไรบ้างก็คือดูว่ามีสารประกอบมีธาตุอะไรที่เป็นส่วนประกอบหลักในนั้นบ้างดูความเป็นของแข็งของเหลวอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็จะแบ่งได้เป็นแบบพวกเปลือกโลกเนื้อโลกแก่นโลกพวกนี้ถ้าเป็นเปลือกโลกเนี่ยก็จะเป็นแบบแบ่งได้อีกใช่ไหมว่าเป็นเปลือกโลกภาคพื้นทวีกับเปลือกโลกภาคพื้นสมุทรใช่ปะถ้าเป็นภาคพื้นทวีเนี่ยก็จะเป็นพวกหินไซหินไซอันใช่ไหมก็คือจะเป็นพวกซิลิคอนพวกอลูมิเนียมใช่ไหมอันนี้ลองกลับไปทบทวนกันดูนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเปลือกโลกมหาสมุทรเนี่ยก็จะเป็นพวกประกอบไปด้วยหินไซมาใช่ไหมหินไซมาเนี่ยก็จะมีความหนาแน่นเยอะมากกว่าพวกภาคพื้นทวีถูกไหมซึ่งมันก็เมคเซนส์ถูกเพราะมันจมอยู่ข้างล่างเป็นหินไซมาซึ่งจะมีความหนาแน่นมากแล้วก็จะพบพวกไอรอนคือพวกเหล็กแล้วก็พวกแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ได้มากประมาณนั้นแต่ว่าต่อไปก็คือถ้าเป็นเนื้อโลกเนี่ยเนื้อโลกก็คือเป็นชั้นแมนเทลถูกไหมชั้นแมนเทลเนี่ยก็จะเป็นประกอบไปด้วยพวกชั้นหินหนืดใช่ป่ะชั้นหินหนืดก็จะประกอบไปด้วยพวกซิลิคอนอลูมิเนียมเหล็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ต่อไปคือแก่นโลกใช่ป่ะแก่นโลกเนี่ยก็จะเป็นแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในถ้าเป็นแก่นโลกชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นของเหลวถูกไหมที่สามารถไหลเวียนได้แล้วก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอันนี้คือสอนไปแล้วใช่ไหมตอน P-test M-bit 1ต่อไปคือแก่นโลกชั้นในถ้าเป็นแก่นโลกชั้นในเนี่ยก็จะเป็นของแข็งคือจริงมันร้อนกว่าชั้นนอกนะแต่ว่ามันเป็นของแข็งเพราะว่ามันมีความดันที่สูงมากประมาณนี้ก็ลองกลับไปทบทวนกันดูนะเรื่องนี้สนุกไม่ยากไม่ยากเขียนให้นิดนึงนะว่าเป็นแบบเปลือกโลกอะไรอย่างเงี้ยเปลือกโลกเขียนลายมือไม่สวยเลยขอเขียนใหม่เปลือกโลกแล้วก็ชั้นต่อไปก็คืออะไร TikTok 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 เนื้อโลกใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือแก่นโลกนะแก่นโลกแบบนี้อันนี้คือการแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีต่อไปนี่คือการแบ่งตามคุณสมบัติทางกายภาพก็คือเราจะดูจากคลื่นไหวสะเทือนหรือว่าคลื่นแผ่นดินไหวนั่นแหละว่ามันมีคุณสมบัติการเคลื่อนที่ยังไงซึ่งเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ที่น้องควรจะรู้จักมี2แบบก็คือ P wave กับ S wave นะP wave เนี่ยคือเป็นคลื่นตามยาวใช่ไหมอันนี้น่าจะเรียนแล้วหรือเปล่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวคืออะไรลองนึกกันดูนะส่วน S wave เนี่ยจะเป็นคลื่นตามขวางใช่ไหมคลื่นตามยาวเนี่ยก็คือเอานิยามในทางฟิสิกส์เลยนะแบบฟิสิกส์นะนิยามในทางฟิสิกส์ของคลื่นตามยาวเนี่ยก็คือเป็นคลื่นที่ตัวอนุภาคตัวกลางเนี่ยมันสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของตัวคลื่นเก็บไปก็คือสมมติว่าน้องมีแผ่นเปลือกโลกอย่างเงี้ยตัวอนุภาคที่อยู่ข้างในสมมติเราแบบซอยมาสักชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราซูมไปดูตอนที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเห็นว่าตัวอนุภาคของตัวในแบบในแผ่นโลกอ่ะ
มันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งคลื่นต่อๆกันไปอันนี้คือเป็นคลื่นตามยาวส่วน S wave เนี่ยคือเป็นคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางเนี่ยก็คือทิศทางของอนุภาคการเคลื่อนที่เนี่ยสั่นในแนวตั้งฉากกับตัวคลื่นก็จะเป็นเห็นเป็นภาพประมาณนี้เก็ตภาพไหมก็คือว่าตัวอนุภาคเนี่ยก็ถ้าเราซอยมันออกมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวอนุภาคเนี่ยมันสั่นแบบในแนวขึ้นลงก็เก็ตไปก็คือสั่นในแนวขึ้นลงแบบนี้เหมือนคลื่นน้ำเหมือนคลื่นในเส้นเชือกอันนี้แหละคือคลื่นตามขวางซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเป็นคลื่นตามแนวคลื่นตามขวางเนี่ยมันสามารถแบ่งอะไรบางอย่างได้ก็คือว่าถ้าเป็นคลื่น P wave เนี่ยมันจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านของเหลวได้เพราะมันเป็นคลื่นตามยาวแต่ว่าถ้ามันเป็นคลื่น S wave เนี่ย S wave มันจะเคลื่อนที่ผ่านของเหลวไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเอา P wave กับ S wave เนี่ยมาดูในการแบ่งเป็นโครงสร้างของโลกขึ้นมาซึ่งพอเกิดเป็นหน่วยณจุดๆนึงเนี่ยเราก็จะคือเราก็มีศูนย์ในการตัวเป็นหน่วยทั่วโลกเลยถูกไหมแล้วเราก็ดูว่าตัวคลื่นเนี่ย SP wave S wave เนี่ยมันเคลื่อนที่ยังไงแล้วก็เอามาแบ่งเป็นโครงสร้างของโลกซึ่งมันก็จะแบ่งได้เป็นจริงก็แบ่งเป็นคล้ายๆเดิมนั่นแหละนั่นคือมีแก่นโลกมีเปลือกโลกอะไรเงี้ยนิวพี่วาดรูปแบบคร่าวๆให้ดูนะสมมติเป็นแก่นโลกชั้นนอกอันนี้เป็นแก่นโลกชั้นในแบบเนี้ยถ้ามีคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็อาจจะเคลื่อนที่เป็นแบบประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นี่แล้วก็ถ้ามันเป็นคลื่นที่แบบว่ามันเคลื่อนที่เข้ามาข้างในเงี้ยมันก็จะเกิดการหักเหนิดนึงแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะเกิดการแบบหักเหได้ปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไปถึงออกไปสู่อีกชั้นหนึ่งได้ประมาณนี้เนี่ยซึ่งเราก็แบบวัดที่จุดต่างๆทั่วโลกเลยเราก็จะสามารถเห็นเป็นแบบว่าแถบได้ซึ่งถ้าใครเรียนมาแล้วก็จะจำได้ใช่ไหมว่าแถบตรงเนี้ยก็จะเป็นแถบที่แบบว่าไม่ได้มีตัวคลื่นแบบว่าไม่สามารถวัดตัวคลื่นได้เลยเขาก็จะเรียกว่า shadow zone นะแถบเนี่ยก็จะเรียกว่า shadow zone แล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ้ามันแบบว่าผ่านตัวแบบว่าแก่นโลกชั้นในอ่ะมันก็จะเห็นเป็นอีกคุณสมบัติลักษณะหนึ่งเหมือนกันก็คือดูแบบดูตามการหักเหอะไรเงี้ยนะซึ่งวาดรูปให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าอาจจะลึกเกินไปก็จะเห็นเป็นภาพประมาณนี้แบบปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดการหักเหที่มันดูไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวแรกได้วันนี้ก็เป็นนี้ก็จะเป็นภาพคลาสสิกที่อาจจะเจอได้ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นภาพแบบถ้าแบบดูจากตัวคลื่นแผ่นดินหน่วยเป็นหลักนะซึ่งตรงเนี้ยไอ้ ตรงภาพเนี้ยก็คือไม่ได้ออกสอบหรืออะไรหรอกแค่ให้ว่าที่ดูเฉยว่าคืออะไรแต่ว่าที่ออกสอบเนี้ยก็คือP wave กับ S wave เนี่ยมันเป็นคลื่นต่างชนิดกันถูกไหมแน่นอนนะว่ามันก็เลยมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่มันแตกต่างกันไปด้วยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเขาก็เลยอยากรู้ว่าสมมติว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราวัดแต่คลื่น P wave กับ S wave เนี่ยเราจะสามารถหาระยะห่างของจุดนั้นเนี่ยได้หรือเปล่าว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยมันเริ่มสั่นหรือเดินไหวเนี่ยที่จุดไหนประมาณนั้นเนี่ยก็เราก็ลองมาคำนวณกันดูง่ายๆอันนี้ข้อนี้ง่ายๆไม่ได้มีอะไรก็คือว่ามาอ่านจวนกันก็คือว่าคลื่น P wave กับ S wave เนี่ยมันใช้ในการแยกว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกไหมโดยที่ P wave เนี่ยมีความเร็วเป็น8กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็ S wave มีความเร็วเป็น5กิโลเมตรต่อวินาทีโจทย์เขาก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดียที่เวลา 7:59 นาทีแบบเป๊ะๆเลยนะแบบ00วินาทีและศูนย์วัดแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่เนี่ยตรวจจับการเคลื่อนไหวครั้งแรกได้ที่เวลา 8:02 นาทีอยากรู้ว่าหลังจากนั้นอีกนานเท่าไหร่จึงจะตรวจขึ้นแผ่นดินไหวได้อีกครั้งก็คือเขาบอกเป็นในๆว่าตอนแรกเนี่ยเราวัด P wave ได้นะเพราะมัน8กิโลเมตรต่อวินาทีถูกป่ะถ้าอยากรู้ว่าหลังจากนั้นอีกกี่วินาทีเนี่ยเราถึงจะสามารถตรวจ S wave ได้นั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็ลองเอามาวาดดูก่อนก็จะได้ว่าถ้าเป็นความเร็วของ P wave เนี่ยก็จะมีค่าเป็น8กิโลเมตรเปอร์เซกถ้าเป็นความเร็วของ S เนี่ยก็จะมีความเร็วเป็น5กิโลเมตรเปอร์เซก
ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราลองมาไล่ไทม์ไลน์ดูเนี่ยเราจะได้ว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกก็คือที่ 07.59 ถูกไหม 07.59 ไปกลายเป็น 08.02 ซึ่งต่อมาเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบ 08.xx อะไรเงี้ยถึงจะสามารถวัดแผ่นหน่วยได้อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงนี้คือจุดที่เราวัด P-wave ได้จุดนี้คือจุดที่เราวัด S-wave ได้นี้เราลองมาดูความแตกต่างของเวลากันตรงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่3วินาทีถูกไหมไอ้3นาทีซึ่ง3นาทีเนี่ยก็คือ180วินาทีในเวลา180วินาทีเนี่ยคลื่น P-wave เนี่ยเดินทางมาถึงแล้วถูกไหมแปลว่าเราก็สามารถหาระยะห่างของตัวเชียงใหม่กับตัวจุดศูนย์กลางได้ถูกไหมก็คือว่าเป็นจาก v เท่ากับ s ส่วน t เนี่ยแหละง่ายๆเลยบ้านๆ v เนี่ยก็คือ8กิโลเมตรต่อวินาทีถูกไหม s เนี่ยก็คือ s ระยะห่างที่เราอยากรู้แล้วก็ t เนี่ยก็คือเวลาก็คือ180วินาทีถ้าเราลองคูณกันเนี่ยเราก็จะได้ว่า s เนี่ยหรือว่าระยะทางเนี่ยก็จะมีค่าเป็น8คูณด้วย180ก็คือจะมีค่าเป็น 1,440 กิโลเมตรนั่นเองนะแต่ว่าถ้ามันเป็น S wave อ่ะก็คือเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่า S wave ตัวนี้มันจะเป็นระยะทางเป็นระยะเวลากี่วินาทีอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ระยะห่างแล้วไงก็คือใช้สมการเดิมเลยก็คือจาก v เท่ากับ s ส่วน t คือเรารู้ว่าความเร็วของ S wave เนี่ยก็คือเท่าไหร่5กิโลเมตรต่อวินาทีถูกไหมแล้วว่า s เนี่ยก็คือ1440นี่อันนี้เอาขึ้นมาแทนเราก็หารด้วย t t ก็คือเป็น t นั่นแหละที่เราอยากรู้ใช่ไหมก็ย้ายข้างไปก็ได้ว่า t เนี่ยคือมีค่าเท่ากับ1440แล้วก็หารด้วย5ก็คือมีค่าเท่ากับ288วินาทีนั่นเอง288วินาทีเนี่ยมันคือเป็นเวลาเท่าไหร่ก็คือเป็นหาร60อ่ะก็คือเป็นประมาณ4นาทีถูกไหม4นาที48วินาทีซึ่งถ้าน้องเห็นอันนี้ปุ๊บ4นาที48วินาทีแล้วน้องก็ตอบข้อ4เลยเนี่ยแปลว่าน้องทำผิดนะเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าหลังจากเนี่ยเขาถามว่าหลังจากนั้นอีกนานเท่าไหร่จึงจะตรวจจับแผ่นหน่วยได้อีกครั้งเพราะก็คือน้องจะต้องเอามาลบกับเวลา3นาทีตรงนี้ก่อนใช่ว่าเขาอยากรู้หลังจาก P-wave อีกกี่นาทีเนี่ยจึงจะได้รับ S-waveดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอา4นาที48วินาทีเนี่ยเอามาลบกับ3นาทีก่อนดังนั้นคำตอบข้อนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็น1นาที48วินาทีนั่นเองตอบข้อที่2นั่นเองประมาณนี้นะงั้นเวลาคิดโจทย์ก็ต้องระวังให้ดีๆนะโจทย์ให้ดีๆก่อนที่จะตอบแต่อุตส่าห์คิดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมาตกมาตายตอนท้ายเนี่ยเสียได้คะแนนมากนะโอเคดังนั้นโจทย์ข้อนี้น้องได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างได้เรียนรู้ว่าเขาแบ่งโครงสร้างโลกกันยังไงเดี๋ยวไม่เป็นเคมีเป็นทางกายภาพได้เรียนเรื่องคลื่นแผ่นดินไหวใช่ไหมมี P-wave มี S-wave คลื่นตามยาวคลื่นตามขวางอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลองคิดโจทย์ข้อนี้กันดูว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะคิดอะไรยังไงมันก็ถือว่าเป็นข้อนึงที่ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกันก็เป็นข้อที่สนุกดีพี่ชอบนะก็ประมาณนี้โอเคข้อ5ก็จบกันไปแล้วนะต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วเป็นข้อที่6นะโอเคก็ข้อ5ก็จบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปวิดีโอข้อที่6กัน